ถ้ามีคนจ้างให้เราไปนอนยังเกาะที่พวกเรานั้นรู้ถึงความหลอนของมันพวกเราจะไปกันไหมครับสวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องมาดูด้วยครับวันนี้ช่องมาดูมีเรื่องราวของเกาะที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าสุดหลอนและประวัติศาสตร์อันยาวนานกับเกาะที่มีชื่อว่าฮาชิมะของประเทศญี่ปุ่นครับและก่อนที่จะไปชมคลิปผมขอ11ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องมาดูด้วยครับ เมื่อมองจากระยะไกลแล้วฮาชิมะอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอากทัสของญี่ปุ่นเมื่อมองดูแลว้วเกาะนี้มันช่างดูเก่าสุดโสมและเต็มไปด้วยซากปรักผักพัง แต่ทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าเกาะแห่งนี้นั้นสมัยก่อนเคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ใช้แรงงานของเฉลยศึกเกาหลีใต้และจีนที่ต้องทำงานอยู่ที่เกาะแห่งนี้อย่างทนทุกข์ทรมานบางคนไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้เห็นเดือนเห็นตะวันหรือบางคนต้องจบชีวิตลงบนเกาะแห่งนี้ด้วยความเวทนา เกาะฮาชิมะนั้นเป็นเกาะที่มีขนาดค่อนข้างเล็กพื้นที่ของเกาะประมาณ40ไร่ยาว450เมตรหรือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพของความยาวเกาะแห่งนี้นั่นก็คือประมาณลู่วิ่งที่8ที่เรานั้นวิ่งครบ1รอบนั่นแหละครับความยาวของมันและมีความกว้าง150เมตรเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่นอกชายฝั่งเมืองนางาซากิห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรมันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกาะคุนคันชิมะหรือว่าเกาะเรือรบนั่นเองเนื่องจากเกาะแห่งนี้นั้นมีรูปร่างคล้ายกับเรือรบขนาดใหญ่ จนเคยมีเรื่องเล่าว่าทหารสหรัฐเคยเข้าใจผิดว่าเกาะแห่งนี้เป็นเรือรบขนาดใหญ่มเมื่อพวกเขาเห็นแบบนั้นจึงยกเลิกการโจมตีและล่าถอยกลับไปแล่เริ่มเดิมทีนั้นมีตระกูลฟุกาโฮริได้เข้ามาบุกเบิกที่เกาะฮาชิมะเนื่องจากสถานที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยฐานหินก่อนที่บริษัทมิตซูบิชิจะเข้ามาซือ้อเกาะในปีคศ1890เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ฐานหินที่เพิ่มขึ้นในยุคนั้นจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสร้างผนังกันคลื่นรอบเกาะ ก่อนที่จะถมทะเลเพิ่มเติมจนในที่สุดเกาะแห่งนี้มันก็มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง3เท่าและได้เกณฑ์คนจํานวนมากเข้ามายังเกาะแห่งนี้เพื่อเป็นแรงงานในการขุดเจาะฐานหินขึ้นมาจากใต้ทะเลโดยเหล่าบรรดาคนงานก็พากันอพยพครอบครัวจํานวนมากมามหาศาลเพื่อมาทํางานยังเกาะฮาชิมะนี้ครับและเมื่อมีคนก็ต้องมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณนุโภคขั้นพื้นฐานโรงเรียน โรงพยาบาลสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อให้คนงานได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจพวกเขาก็ได้สร้างผับบาร์โรงหนังหรืออะไรก็ตามที่ยุคนั้นควรจะมีก็ได้ถูกสร้างขึ้นที่เกาะฮาชิมะแห่งนี้ และเมื่อเวลาผ่านไปจํานวนคนที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยผู้คนที่เดินทางมาใช้แรงงานเนี่ยไม่มีท่าทีว่าจะน้อยลงเลยครับและในอีก26ปีต่อมาหรือว่าปีคศ1916กอฮาชิมะก็ได้สร้างอาคารคอนกรีตสูง9ชั้นโดยอาคารที่พวกเขาสร้างเนี่ยเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดของญี่ปุ่นในยุคนั้นเลยโดยอาคารแห่งนี้มีจุดประสงค์ใช้เพื่ออยู่อาศัยและหลบพายุไต้ฝุน่น ว่ากันว่าคลื่นลมบนเกาะฮาชิมะนั้นมีความสูงถึง10เมตรเลยทีเดียวจนกระทั่งในปีคศ1939ประเทศญี่ปุ่นก็ได้เข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่2อย่างเต็มรูปแบบ ผู้มีอำนาจในญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งให้มีการใช้เกาะแห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่จองจำนักโทษฉเฉลยศึกทั้งชาวเกาหลีใต้และชาวจีนให้มาเป็นแรงงานคนเหมืองบนเกาะฮาชิมะแห่งนี้เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการใช้แร่ถ่านหินในการสงครามอย่างมหาศาลโดยส่วนที่ลึกที่สุดของเกาะแห่งนี้มันมีความลึกถึง1000เมตรและมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดแสนจะเวทนามากๆครับคุณผู้ชมเพราะการที่มาเป็นฉเฉลยศึกนั้นความสะดวกสบาย คงไม่ใช่อย่างเจ้าบ้านแน่นอนมันมีทั้งการกดขี่ข่มเหงรังแกและการอยู่อย่างแรงแค้นขนาดอาหารที่จะกินเพื่อประทังชีวิตยังกินได้แบบจำกัด ซึ่งมันก็ส่งผลให้แรงงานราวๆพันคนต้องจบชีวิตลงบนเกาะแห่งนี้และเมื่อมีคนเสียชีวิตลงบนเกาะศพของพวกเขาก็จะถูกนําขึ้นไปบนศาลเจ้าที่อยู่ด้านบนสุดของเกาะเพื่อจะนําศพเหล่านั้นไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาโดยก่อนที่จะขึ้นไปบนศาลเจ้านั้นมันต้องผ่านบันไดบันไดหนึ่งซึ่งผู้คนได้ให้ฉายาบันไดนี้ว่าเป็นบันไดนรกจนกระทั่งเมื่อวันที่2กันยายนคศ1945สอง 1, สงครามโลกก็ได้สิ้นสุดลง แต่ถ้าว่าความต้องการของแร่ฐานหินนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแต่กลับมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไปอีกจึงทําให้มีแรงงานและผู้อยู่อาศัยย้ายเข้ามายังเกาะแห่งนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อปีคศ1959เกาะฮาชิมะก็มีจํานวนประชากรหนาแน่นมากถึง139,000คนต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเียได้ว่าเกาะฮาชิมะนั้นเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกจากที่เคยจดบันทึกมาเลยซึ่งปริมาณคนที่มา มากมยขนาดนั้นก็ส่งผลให้สภาพแวดล้อมบนเกาอแห่งนี้ย่ำแย่มากๆแต่ทว่าอีกไม่นานเทนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นโดยที่โลกของเรานั้นได้ค่อยๆเปลี่ยนจากพลังงานถ่านหินไปสู่ยุคของปิตโตเรเลียมเนื่องจากพลังงานถ่านหินนั้นถูกมองว่าเป็นพลังงานที่ไม่สะอาดทำให้ความต้องการใช้ถ่านหินนั้นค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็ว จนในปี1974หรืออีก15ปีหลังจากยุคที่รุ่งเรืองที่สุดบริษัทมิตซูบิชิก็ได้ประกาศปิดเหมืองแห่งนี้อย่างเป็นทางการเหมืองกลางทะเลที่เคยเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่มากมายไปด้วยผู้คนในที่สุดก็ต้องถูกทิ้งล้างและเมื่อผ่านการเวลานานวันเข้ามันก็ทำให้กอแห่งนี้มีบรรยากาศที่มืดมนน่าขนลุก ตามด้วยเรื่องเล่าลือของเหล่าบรรดาผู้คนที่ชอบแอบมานอนค้างแรมบนเกาะฮาชิมาแห่งนี้โดยคนเหล่านี้มักจะพบกับเหตุการณ์ที่ชวนขนหัวลุกอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงเหล่าชาวประมงที่ต้องเดินเรือผ่านเกาะแห่งนี้ในช่วงเวลากลางคืนเมื่อพวกเขาได้มองไปยังเกาะร้างแห่งนั้นต่างก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าพบเห็นแสงที่ลอดออกมาทางหน้าต่างของตึกร้างบนเกาะหรือไม่ก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของผู้คนจํานวนมากดังลอยออกมา ทั้งทที่เกาะแห่งนี้นั้นถูกทิ้งล้างมาเป็นเวลานาน,านมากๆแล้วเมื่อเรื่องราวของเกาะฮาชิมะนั้นได้ถูกบอกต่อๆกันไปมันก็ทําให้ชื่อเสียงของเกาะฮาชิมะนั้นเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างและกลายเป็นที่สนใจของผู้คนที่ชอบในเรื่องราวลี้ลับสยองขวัญได้เป็นอย่างดีและเมื่อถึงปีคศ2002บริษัทมิตซูบิชิได้ตัดสินใจโอนกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินเกาะแห่งนี้ให้แก่เมืองนางาซากิ และอีก7ปีต่อมาหรือว่าในปีคศ2009ทางการจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเยี่ยมชมที่เกาะแห่งนี้ได้โดยคนที่จะไปเยี่ยมชมที่เกาะฮาชิมะต้องไปเป็นกุป๊ปทัวร์เท่านั้นครับไม่อนุญาตให้ขึ้นไปโดยพละการจากความลี้ลับและเรื่องราวอันสุดสะพึงเกาะฮาชิมะก็ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมและมักจะถูกใช้ประกอบฉากถ่ายทำภาพยนตร์อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดอย่างเจมบอลสกายฟอลล์หรือหนังของประเทศไทยเราเองก็อย่างเรื่องฮาชิมะโปรเจกต์ก็ได้ยกกองถ่ายไปถ่ายทําที่นั่นแต่ที่โด่งดังมากๆและทําให้เกาะแห่งนี้รู้จักกันไปทั่วโลกก็คงจะเป็นหนังที่มีชื่อว่าเกมนรกโรงเรียนพันโหดโดยหนังเรื่องนี้เป็นหนังดังจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งณนะตอนนั้นทางผู้กํากับเนี่ยได้ออกมาบอกกับตัวเองเลยครับว่ามันมีเรื่องลี้ลับบนเกาะแห่งนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่โดนผีเข้าฟิล์มที่ใช้ถ่ายทําอยู่เสียหายหรือแม้กระทั่งถ่ายติ คเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้ทำให้เกาะฮาชิมะกลายเป็นเกาะเมื่อคนนึกถึงแล้วต้องคิดว่าเป็นเกาะร้างที่น่ากลัวมีพูดผีวิญญาณสถิตยอยู่บนเกาะจำนวนมากแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้พวกเขาก็คิดว่ามันเป็นแค่เกาะที่ไม่มีคนอยู่เนื่องจากเขาไม่ได้ทำเหมืองต่อแล้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ ซึ่งต่อมาในวันที่5กรกฎาคมปี2015เกาะฮาชิมะก็ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในฐานะสัญ,ญลักษณ์ความทันสมัยและการปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงแม้ชาวจีนและชาวเกาหลีใต้จะคัดค้านเรื่องนี้อย่างหนักเนื่องจากเกาะฮาชิมะนั้นเปรียบเสมือนฝันร้ายของผู้คนในประเทศเขาแต่เสียงเรียกร้องนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นผลเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเกาะที่ถูกทิ้งล้าง ก่อนจากกันไปถ้าคุณผู้ชมถูกเลือกให้ไปใช้ชีวิตบนเกาะแห่งนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าจะไปไหมหากทุกคนชอบคลิปของช่องมาดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับและหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภาัยเป็นอย่างสูงครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ